็คือปิดร้านเลยอ๋อเนี่ยใช่ค่ะไม่อยู่เด็กเพื่อนคนจีนแนะนำมาเขาบอกว่าอร่อยร้านนี้อุ้ยนี่ก็น่ากินค่ะวันนี้ถือว่าแถวน้อยไหมปกติจะยาวใช่ค่ะก็ยาวออกไปจนถึงข้างหลังเลยมันเผ็ดมากไหมอ่ะเผ็ดไม่มากค่ะแต่ว่าจะแบบชาลิ้นนิดนึงเพราะว่าจะมีหัวเจียวค่ะเขาเรียกว่าหัวเจียวที่เขาใช้ทำยาชามันก็จะชาชาลิ้นนิดนึงแล้วมันอันตรายไหมไม่ค่ะไม่โอเคอีหวันโซล่าเฟนสั่งว่าอะไรนะโซล่าเฟนโซล่าเฟนค่ะโซล่าเฟนโซล่าเฟนอีหวันอีค่ะใช่ใช่ซอลล่าเฟิร์นซอลล่าเฟิร์นค่ะใช่ลองชิมดูค่ะเปรี้ยวชิมเลยนะพี่ติ๋วต้องชิมดูจะร้อนหรือเปล่าเส้นหนึบหนึบอร่อยค่ะเผ็ดไหมเผ็ดแต่ก็ทานได้ไหมคะได้ได้แต่ว่ารสเหมือนรสพริกมันจะจัดเผ็ดมากเหมือนพริกเขาก็แบบพริกทำเองแล้วก็หอมด้วยนะคะใช่ค่ะหมูอร่อยอร่อยไหมคะคนแต่จริงๆแล้วต้องคนก่อนนะคะมันจะได้แบบใช่ค่ะนี่ถ้าหนาวมากๆนี่กินเหมาะมากค่ะจะเป็นอาหารแบบรสจัดหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าทางนี้จะทานอาหารอร่อยอร่อยอร่อยตามสั่งป้าหรือไงใช่ค่ะเป็นร้านอาหารแบบตามสั่งของคนจีนนะคะก็เวลาทานข้าวกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบผัดผักแล้วก็เนื้อบ้างแล้วก็เป็นซุปอะค่ะตัวนี้จะเป็นเหลียงช่ายอะค่ะจะเป็นอาหารที่แบบทานก่อนเหมือนแบบกินจบใช่ค่ะรอกับข้าวมาอะไรเงี้ยแล้วมันเหลียงช่ายคืออันนี้คือแบบเป็นหน่อไม้ค่ะตัวนี้เป็นหน่อไม้ช่ายค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผัดหมูแบบกับพริกหยวกอะค่ะทรายก็เผ็ดนิดนึงเขาเรียกว่าหุยกัวโร่ค่ะตัวนี้ก็เป็นผัดผักธรรมดาค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซุปซุปซุปอันนี้น่ากินมากซุปมะเขือเทศกับไข่อ๋อโอเคชิมแต่ซุปนี่เขามันปักยังไงกินยังไงใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะแบบทานข้าวเสร็จก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ถ้วยเนี้ยตักน้ำซุปอ๋อแล้วก็ซอสใช่แล้วก็กินทีหลังเพราะว่าแบบจะหาช้อนอยู่มันมีสเต็ปมันจะกินยังไงโอเคนั้นเราก็ต้องเริ่มกินออเดอร์ก่อนใช่ค่ะก็ชิมตัวนี้เป็นหน่อไม้เป็นหน่อไม้ค่ะส่วนใหญ่น้ำมันจะเยอะเป็นไงบ้างคะเย็นๆไหมคะอืมค่ะตัวนี้จะเป็นแช่เย็นนะคะกินก่อนอาหารอืมก็ตัวนี้ก็ลองทานตัวนี้นะคะแต่พริกจะเยอะเนาะคนใหญ่เขาจะเน้นรสจัดเนื้อที่มากใช่ค่ะอาหารเมืองนี้จะแบบหนักหน่อยชิ้นเล็กๆด้วยหรอโอ้ไม่เล็กแล้วล่ะช่วยช่วยอืมอันนี้อารมณ์เหมือนหมูผัดพริกเผาค่ะในบ้านเราคล้ายๆพริกเผาอะค่ะแล้วก็มีใส่เหมือนเป็นอันนี้เป็นพริกหวานค่ะก็จะมีกลิ่นแต่น้ำมันจะเยอะกว่ามากน้ำมันเยอะมากThank you.
วันนี้เป็นวันที่สนุกวันหนึ่งในการเดินทางของผมแต่คำหนึ่งที่ผมต้องนึกถึงทุกครั้งนั่นก็คือพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้และเมื่อวานเป็นคำพูดที่ผมพูดอยู่กับตัวเองบ่อยครั้งเวลาที่ผมนั่งคิดอะไรอยู่คนเดียวมันเป็นเวลาที่ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงอะไรหลายๆอย่างเพราะบางทีตอนนี้ผมเองกำลังเมื่อยล้าอ่อนแรงหรือบางทีมันเป็นเวลาที่ผมควรกลับไปนอนหลับสักตื่นและบางทีอาจจะเจออะไรดีๆสำหรับวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ครับ